ปัจจุบันโรคมะเร็งปอดก็เป็นโรคที่พบบ่อยแล้วก็เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรไทยในระดับต้นๆ นะคะโรคมะเร็งปอดมีอาการได้หลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นอาการไอเรื้อรังนะคะบางคนก็จะมีอาการไอเป็นเลือดนะคะหรือว่าผู้ป่วยบางคนก็อาจจะมีอาการเจ็บหน้าอกนะคะถ้าเกิดว่ามีก้อนของมะเร็งปอดในปอดโตขึ้นก็จะไปกดเบียดอวัยวะสำคัญในปอดได้ทำให้เกิดปอดติดเชื้อได้ง่ายนะคะนอกจากนี้ถ้าเกิดว่าก้อนของมะเร็งเนี่ยโตขึ้นไปเบียดเส้นเลือดที่อยู่บริเวณช่องทรวงอกก็จะทำให้มีอาการบวมบริเวณใบหน้าลำคอหรือว่าแขนได้นะคะส่วนอาการอื่นๆที่อาจจะพบร่วมได้นะคะก็ได้แก่อาการมีไข้เรื้อรังโดยไม่ทราบสาเหตุหรือว่าน้ำหนักตัวลดโดยไม่ทราบสาเหตุค่ะการตรวจมะเร็งปอดในระยะเริ่มแรกเราจะใช้วิธีการตรวจในคนทั่วไปที่เป็นกลุ่มเสี่ยงของมะเร็งปอดนะคะวิธีที่ใช้ในการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ปอดชนิดปริมาณรังสีต่ำหรือเรียกว่าโลโดซีทีสแกนนะคะในระยะเริ่มแรกของผู้ป่วยเป็นมะเร็งปอดก็คือเป็นระยะที่ไม่มีอาการโดยถ้าเกิดว่าเราตรวจพบได้ในระยะเริ่มแรกเราก็สามารถรักษามะเร็งปอดให้หายขาดได้นะคะกรณีที่มีอายุ50ปีถึง80ปีและอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งปอดได้โดยเฉพาะคนที่สูบบุหรี่มีปริมาณของการสูบบุหรี่มากกว่า22ปีการได้รับควันบุหรี่มือ2จากผู้ใกล้ชิดที่สูบบุหรี่หรือการที่มีประวัติครอบครัวเป็นผู้ป่วยมะเร็งปอดผู้ป่วยที่ทำงานอาชีพเฉพาะบางอย่างที่สัมผัสกับสารก่อมะเร็งเช่นการทำงานสัมผัสกับแร่ใยหินก็แนะนำให้ตรวจรับคำปรึกษาที่โรงพยาบาลสุขุมวิทได้ค่ะ